ั่งตัวตรงหรือยังสงสัยจะไม่ได้ยินที่คุณครูพูดแน่เลยหันหน้ามาหาคุณครูค่ะลูกปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราเรียนคุณครูบอกแล้วว่าตาทุกคู่ตาทุกคู่สองตาของหนูเนี่ยต้องหันมาฟังคุณหันมาฟังได้ไหมตาหันมาฟังได้ไหมไม่ได้ตาต้องมาเป็นไงคะตาต้องดูนะคะหูต้องฟังหูต้องฟังสมองต้องคิดแล้วถ้าไม่คิดจะเกิดอะไรขึ้นคุณครูก็จะแจกคุณครูจะแจกอะไรคะคุณครูจะแจกมะนาวมะนาวไว้ทำอะไรมะนาวแพงด้วยตอนนี้แจกไม่ได้ลูกตั้ง5บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมะนาวก็แจกไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้อวัยวะของหนูนั่นก็คือตาหูตากับหูนี่เป็นยังไงตาก็ต้องมองหูก็ต้องฟังทีนี้ตอนนี้พร้อมไหมยังพร้อมไหมยังพร้อมแล้วอ้าวถ้าพร้อมรับลมมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบให้ดังกว่านี้ปรบให้ดังกว่านี้ถ้าดังพร้อมกันแล้วมาดูที่หน้าสไลด์คุณครูแล้วลองฝึกอ่านคำอีกทีค่ะคำที่หนึ่งค่ะหน้าสไลด์คุณครูอยู่ไหนนะคำที่หนึ่งค่ะแม่คำที่สองนฤมลอ่านได้ไหมคะอ่านได้ไหมลูกเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะต้องฝึกอ่านเมื่อฝึกอ่านแล้วคำเหล่านี้จะไม่ใช่คำยากสำหรับหนูนั่นเองอ้าวทีนี้เรามาดูเรื่องราวของอะไรคะที่คุณครูบอกการอ่านคำแนะนำในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของหนูต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอ้าวตอบคุณครูสิเอาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างกอลลักเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างลูกวันๆในหนึ่งวันของหนูเนี่ยหนูเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับบ้านไหมคะเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับอะไรอีกโรงเรียนโรงเรียนเวลาหนูไม่สบายต้องไปไหนคะไปหาคุณหมอไปหาอะไรอีกนอกจากคุณหมอแล้วต้องอะไรต้องกินอะไรถึงจะหายต้องกินยาแล้วที่บ้านของหนูที่บ้านของหนูมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่หนูต้องฟังคำแนะนำเวลาจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะเวลาจะเสียบปลั๊กไฟหนูคิดว่าหนูต้องมีคำแนะนำไหมคะคุณแม่บอกว่ายังไงว่ายังไงคะขณะที่ตัวเปียกๆน้ำอยู่ห้ามเสียบปลั๊กไฟห้ามเสียบปลั๊กไฟเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวไฟช็อตเพราะเดี๋ยวไฟช็อตหรือไฟดูดนั่นเองหรือเวลาที่ฝนตกทีวีเปิดได้ไหมคะไม่ได้เพราะบางบ้านไม่ได้มีสายล่อฟ้าเมื่อไม่มีสายล่อฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฟ้ามันเป็นไงผ่าฟ้ามันจะผ่าลงมาทำให้ทีวีเราเสียหรือเราเกิดอันตรายได้นั่นเองนะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากไว้ว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะกว่าที่หนูจะโตขึ้นมาขนาดนี้วงจรชีวิตของเราเป็นไงตั้งแต่เล็กๆอยู่ในท้องคุณแม่ก่อนอยู่ในท้องคุณแม่เสร็จเป็นไงออกจากท้องคุณแม่คุณแม่ให้กินอะไรเลยให้กินอะไรคะนมให้กินนมกินอะไรอีกกินกล้วยกินอะไรอีกกินข้าวกินข้าวเนี่ยถ้าเป็นเม็ดๆน่ะหนูกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมคะนี่แหละวงจรหรือชีวิตประจำวันของเรานะคะมันจะเป็นไล่ไปทีละขั้นจากอะไรจากง่ายไปสู่เรื่องยากขึ้นเหมือนเราเรียน
นะคะถ้าหนูตัวเล็กขนาดนี้คุณครูให้ไปเรียนในระดับมัธยมหนูจะเรียนได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนอะไรก่อนเรียนให้จบระดับก่อนนั่นก็คือป.1 ถึงป.6 หรือก่อนจากนั้นก็คืออนุบาล1นั่นเองผ่านอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ขึ้นมาก่อนถึงจะมาเรียนป.1 หรือพยัญชนะที่เราเรียนกันมาเนี่ยหนูไม่เคยเรียนมาเลยคุณครูจะสอนเป็นคำเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องเรียนตัวอักษรเรียนสระเรียนตัวสะกดมาก่อนถึงจะผสมออกมาเป็นคำแต่ว่าถ้าคนไหนอ่านคำไปก่อนเป็นไงคะลูกเป็นไงคะเป็นไงคะเราจะจำตัวอักษรเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นั่นเองนะคะภาษาไทยไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียนเป็นคำไปก่อนแล้วถึงจะกลับมาดูตัวอักษรเพราะว่าของเขาไม่มีอะไรคะสระที่อยู่ข้างบนสระที่อยู่ข้างล่างของเขาจะเป็นตัวอักษรทั้งหมดสระก็จะมีตัวอักษรที่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความยากง่ายของการเรียนภาษาเด็กๆต้องไงคะต้องฝึกนั่นเองเรามาดูกันนิดนึงนะคะคำแนะนำนะคะในชีวิตประจำวันของเราเรามาดูที่ข้อนี้ข้อควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเด็กๆสิ่งที่ควรทำในทุกๆวันของเรา